เมนูของเชฟวันนี้มีชื่อว่าข้าวไก่ขมิ้นกับชิลลี่เมนต์เจลลี่ค่ะถ้าพูดถึงพวกเจลลี่หรือพวกวุ้นต่างๆเนี่ยคุณคะของที่อยู่ติดบ้านนานามาตั้งแต่นั้นนะเด็กๆเลยคือนี่ค่ะผงวุ้นตรานางเงือค่ะเขาผลิตจากสาหร่ายคุณภาพเยี่ยมผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะเมื่อคนผสมกับส่วนผสมของเหลวแล้วละลายตัวได้ดีมากไม่จับตัวเป็นก้อนที่สำคัญเซตตัวดีค่ะใส่นี่นะคะผงวุ้นตรานางเงือกลงไปเคล็ดลับเวลาเราทำวุ้นเนี่ยนะคะหลังจากใส่ลงไปเสร็จแล้วคนจนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือดถึงยกลงน้ำตาลทรายนะคะในนี้มีผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าจะสังเกตว่ายังไม่ตั้งไฟคนให้ละลายคนให้ละลายก่อนนะหรือช่วยสังเกตยังไงว่าละลายเสียงก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยน้ำตาลทรายจะหายไปส่วนผสมจะเปลี่ยนค่ะจากน้ำตาลทรายจะกลืนไปกับส่วนผสมน้ำวุ้นเดือดแล้วแบบนี้นะคะส่วนผสมเดือดตรงกลางเนี่ยไฟเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะตามด้วยสาระแหน่นะและพริกสีเขียวค่ะจะเป็นพริกชี้ฟ้าหรือพริกขี้หนูแล้วแต่ความแซ่บที่คุณต้องการจากนั้นเราจะเทส่วนผสมลงถาดเนาะหลังจากเทเสร็จแล้วเอาเข้าตู้เย็นตอนนี้ไม่ได้นะตู้เย็นคุณจะเสียเพราะว่ามันร้อนจัดทิ้งไว้ตรงเนี้ยอยู่ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งส่วนผสมมันเย็นแล้วเราค่อยเอาเข้าตู้เย็นค่ะชิลลี่มินต์เจลลี่ของเชฟประจวบเซตตัวแล้วแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรามาทอดไก่แล้วก็ทำข้าวขมิ้นกันดีกว่าขั้นตอนการหมักไก่ขมิ้นเนี่ยนะไก่สูตรนี้ของเชฟบอกว่าเนื้อข้างในจูซี่มากๆเพราะว่าเชฟใส่กะทิแน่นอนค่ะคุณขาพูดถึงกะทิเนี่ยนะคะชั่วโมงนี้จะมีอะไรดีไปกว่าอัมพวากะทิ 100% ค่ะเขาข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยคุณเครื่องหมักไก่ของเชฟมีผงกะหรี่นะคะขมิ้นผงค่ะแล้วก็กระเทียมสับค่ะวันนี้เชฟประจวบนะคะใช้เป็นสะโพกไก่ค่ะเอาหนังออกถ้ามีเวลาหมักทิ้งไว้อย่างต่ำ20นาทีนะจะทำให้ตัวน้ำกะทิของเราเนี่ยเข้าไปในไก่จากนั้นนาตั้งน้ำมันสำหรับทอดค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาทอดของเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมกับการทอดแบบวันนี้คือน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะคุณขาฟ้าสีเขียวทอดง่ายควันน้อยอาหารกรอบนานเหมาะกับการทอดที่ต้องใช้ไฟแรงอุณหภูมิสูงๆนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยถ้าทอดเลยเนี่ยก็เด่นแน่นอนใช่สิมีทั้งกะทิมีทั้งไก่ที่มีส่วนผสมของน้ำเยอะวันนี้เนี่ยนะคะบอกคุณเลยว่านานาใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยของเราแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะคุณซองเนี้ยดีมากตรงที่ว่าคุณซื้อมาเสร็จคุณไม่ต้องผสมแป้งทอดกรอบเองค่ะสัดส่วนคงที่กรอบและไม่อมน้ำมันเดี๋ยวเราระหว่างรอไก่ของเราทอดจนกรอบเรามาทำข้าวใช่ข้าวเจ้าหุงสุก5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเป็นข้าวเจ้าสุกผสม5สายพันธุ์ที่คุณพ่อเนี่ยคัดสรรมาจากข้าวพันธุ์ดี5สายพันธุ์ทั่วประเทศไทยนะคะหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนหุงร้อนๆใส่พริกฝรั่ง3สีลงไปเคล้าเสิร์ฟคู่กับไก่ทอดจานนี้นี่เรียกได้ว่าโหเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะเป็นข้าวไก่ทอดเวอร์ชั่นที่สีสันสวยงามนั่นเองใส่ลงไปในถ้วยนะคะถ้วยเสิร์ฟของเราจะใส่มิ้นท์เจลลี่ของเราลงไปแล้วใส่ข้าวลงไปจากนั้นตามด้วยไก่ทอดไก่น่ากินมากเลยเนาะ1 2 3 3ชิ้นโตๆแล้วหยิบลงเลยใช่ไหมคะครับนี่ค่ะคุณขาข้าวไก่ทอดบ้านคุณสามารถทำหน้าตาน่ากินแบบนี้ได้เหมือนกันนะเอาสูตรเชฟประจวบไปลองทำกันดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะกับเมนูข้าวไก่ขมิ้นกับชิลลี่มินต์เจลลี่ทำง่ายไม่ยากเลยใช่ไหม